วัสดีครับเพื่อนผมกิตติสันนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับไลเรนจ้านะครับวันนี้ก็จะพยายามผ่านด่าน163ไม่ได้นะครับก็จริงผมพยายามมาทุกวันนะครับก็ไม่ได้เลยนะครับเซ็งมากๆนะครับทำไงก็ไม่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะลุยเหมือนเดิมนะครับด่าน163นะพยายามทำให้ได้นะครับก็มีโอกาสเฉียดหลายรอบแล้วนะจริงผมก็เฉียดหลายรอบแล้วฆ่าบอสตายมั่งอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่รอดนะครับก็วันนี้ก็จะลองใหม่นะครับแล้วก็อย่างนึงสำคัญมากนะก็คือผมทำแอปขึ้นมานะครับชื่อกิจทีวีนะครับซึ่งตอนนี้ก็หาโหลดได้นะครับก็ไปดูบล็อกของผมนะผมก็ไปดูกล้องผมที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าผมก็จะบอกนะครับว่าโหลดยังไงทำยังไงใช้ยังไงนะครับแล้วก็มันจะหาผมพี่คุณก็จะหาวิดีโอผมได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับก็ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีก็ไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์หรือว่า1เดือนนะผมก็จะเอาลง Google Play นะครับจะได้หาใน Google Play ได้ง่ายๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พูดเยอะแล้วครับรีบไปเลยนะครับ113ครับคนยังติดเยอะอยู่นะครับก็ประมาณพวก99นะก็ติดกันเยอะครับยังไม่ไปนะยังไม่ผ่านครับเนี่ยครับพวก99นะพวก99นะเสือไอ้นาวเฟยหมงนะคนที่ผมใช้เทพติดหมดนะงงมากเลยนะครับแกรี่นะครับคุณอะไรอีกเนี่ยคุณโน้ตคุณแพทนะครับโอ้โห99ติดกันเยอะนะคุณเขมนะคุณบอลคุณนรินนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแซดพลัสอะไรพวกนี้มาจุดเทพนะครับ CEO นะครับติดเทียบนะครับขนาดตัวเทพๆนะครับโอ้โหก็ไปลองดูนะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่าครับไม่ยอมแพ้นะผมไม่ยอมแพ้โฉบจนตอตอนนี้ยังยิงไม่ตายนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเฉียดนะครับถ้าบอสตายนะครับก็มีโอกาสมากๆแล้วคุณอีตามมาช่วยผมด้วยนะครับเริ่มเครียดทำงานก็ไม่เครียดเขาเล่นเกมครับจริงหรือเปล่านะครับจริงก็ไม่จริงนะครับก็ทำงานเครียดกว่าเล่นเกมนะครับเล่นเกมนิดๆเนี่ยเด็กๆนะเด็กๆถ้าเธอทำงานขึ้นไม่ได้แน่นอนครับเครียดมากWhat?
ก็ตัวหลักของผมนะก็เป็นโคนี่เสือนะครับหรือว่าโคนี่เสือนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโคนี่เสือไปเรื่อยๆนะครับเครียดหนักนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยิ่งไม่ได้เครียดมากนะครับก็จะบอกนะครับว่าเราเล่นไปก็สนุกสนานนะครับไม่คิดอะไรมากครับก็เฮ้ยนะครับก็จะจบง่ายๆนะครับก็นินจาไปด้วยนินจาตามมาแล้วครับก็จะบอกว่านะครับไม่ชนะอย่างไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาความแค้นทุกอย่างคุณครับเพื่อนนะครับเอสมาเพื่อนในเกมนะครับอย่าเอาตัวจริงครับอย่าไปตบจริงฟาดจริงตีจริงครับมันไม่มีประโยชน์นะครับตีกันไปก็เท่านั้นนะครับก็เจ็บตัวเปล่านะครับโอเคนะครับก็โอเคก็ในวันนี้ขอบคุณมากกันนะครับก็พยายามทำนะครับผมก็เล่นมาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับก็จนกล้องผมร้อนแล้วนะผมเลยต้องพอก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ผมเจ๊งนะครับเราเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับสำหรับแอปของผมนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้ผมตัดให้ดูนะครับก็คืออันนั้นใกล้ที่สุดแล้วนะครับที่จะชนะก็คือต้องฆ่าหัวหน้าให้ได้นะครับเพราะปลุกปุยนะครับไอตัวชุบปุยปุยให้ตายให้หมดนะครับถึงจะได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับ and I will see you again ครับ the next video นะครับบ๊ายบาย